เด็กๆเดี๋ยว8 โมงไปทานอาหารแล้วคุยกับยายนิดนึงก่อนทำงานแต่ว่าไม่ต้องรีบกินเหมือนเมื่อวานนะวันนี้เป็นวันที่เด็กๆทำงานอ้าวเข้ารายการแล้ววันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ลงมาทำงานกับเด็กๆในช่วงเวลาเช้านี้อยากให้รางวัลเขาจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ออกมาภาวนารอเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขึ้นมาได้เรียนรู้กับคุณยายและสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะคือความสามารถของหลานๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาปราบอยู่จริงค่ะไอ้ที่ลกลุงลังเมื่อวานเนี้ยดูวันนี้ก่อนกินข้าวน่าจะปราบได้หมดแล้วก็จะเห็นว่าต้นไม้ที่เป็นอิสระภาพจากการดึงเอาความรกออกนั้นมันก็จะเริ่มตั้งชูช่ออีกครั้งนึงนะคะมันอาจจะมีการสูญเสียไปบ้างในกรณีที่เราปล่อยไว้นานเพราะฉะนั้นถ้าวันพระขอให้เป็นวันที่ชนะใจตัวเองละราคะโทสะโมหะไปเรื่อยๆนะคะคือทำจนกระทั่งเรามีอุปนิสัยตามส่งว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรารกอยู่ด้วยความอยากความทยานความเปรียบเทียบความต้องมีต้องเป็นแต่ในขณะที่เราเห็นว่าเราทำหน้าที่เหตุปัจจัยเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นถ้าเหตุปัจจัยของเราเนี่ยแบบเห็นราคะแล้วละได้เห็นโทสะบรรเทาได้เห็นโมหะแล้วก็ถอนได้เหมือนถอนหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นกองๆเลยค่ะถ้าทำอย่างนี้ได้นะคะเราก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นอิสระภาพได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันกรรมของเราอ่ะดึงกันใหญ่เลยไอ้ตัวเวลาเขามุดเข้าไปเนี่ยเราไม่เห็นเขาเลยนะคะแบบหญ้าท่วมหูท่วมหัวเลยก็เดี๋ยวยายไปอ่านคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตกับพี่หมอนุ้ยก่อนเจอกันที่นู่นนะจ๊ะธรรมะสวัสดีมาในไลน์ก่อนลูกธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะน่าเอ็นดูค่ะน่าเอ็นดูไม่รู้ผู้ใหญ่ติดเด็กไปหรือเปล่านะตอนเนี้ยมีโอกาสได้สอนก็ทำไปด้วยกันเนี่ยทำไปด้วยกันเราได้ยินนะคะเสียงแม่ครูข้างบนก็กำลังเร่งวันนี้ว่าฝนจะตกเขาก็เร่งกันใหญ่เลยเพื่อที่จะทำให้ช่วงเวลาที่แห้งเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่สามารถวาดกุหลาบเดี๋ยวนี้ลงไปที่พื้นได้นี่อุปกรณ์ของเขานะคะเขามีอุปกรณ์ของเขานะคะเนี่ยเขามีกระป๋องของเขาที่จะวางอุปกรณ์เนี่ยค่ะมีกรรไกรมีถุงมือแล้วก็เขียนชื่อไว้อีกหน่อยคงต้องทำหอพักแล้วค่ะเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งของความเติบโตในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นเป้าหมายของเราคือเรื่องของการปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะค่ะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงแหละต้องสอนกันไปเนี่ยพอเอาออกแล้วเห็นไหมคะว่ามันก็เริ่มมองเห็นบางอย่างเขาเก็บสิ่งนี้ไว้ให้คุณยายด้วยนะปากกากองเพราะเขารู้ว่าเรากำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ปากกากองอีกนิดเดียววันนี้เชื่อว่าเสร็จละเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเห็นคุณค่าของเด็กเหล่านี้ช่วงโควิดนี่เด็กๆได้เรียนรู้กับเรื่องการปลูกต้นไม้การรู้จักวิธีการละวางราคะโทสะโมหะต้นไม้ที่ปลูกมันไม่ใช่เป็นต้นไม้ของฉันแต่เป็นต้นไม้ที่อาศัยอิทธิบาท4ในการปลูกของเด็กๆเหล่านี้ทุกคนมาก็ชื่นชอบนะคะหรือแม้แต่กุหลาบที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะแม่ชีที่บวชใหม่ก็เริ่มลุยกันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องมาเรียนรู้กับเขาหน่อยว่าต้นไหนที่เราจะต้องล้อมออกนะคะและเป็นการล้อมที่เอาไปปลูกอีกทีหนึ่งอ้าวตะวันต้นไม้ใหญ่ของตะวันโอเคขึ้นไหมอย่าลืมใส่น้ำลงไปตามท่อนะเล่าให้คุณแม่ฟังด้วยจ้ะขอบใจมากเลยเดี๋ยวเจอกันดูเราจะคุยกันทุกเช้าค่ะเนี่ยค่ะเขาเริ่มใส่ท่อลงไปเป็นการใส่น้ำเห็นไหมคะว่ากลุ่มของแม่กบเนี่ยตัดหญ้าเตียนเลยเดี๋ยววันนี้ขอให้เขาตัดต่อไปจนถึงนู่นเลยแล้วเราก็จะเข้าไปทำงานกันได้ง่ายขึ้นหญ้าที่เรามีโอกาสที่จะได้เกี่ยวไปให้ครอบครัวตระกูลบุญทั้งหลายได้กินนะฮะก็จะเป็นเหมือนอีกอาหารโปรดน่ะเหมือนอีกการเรียนรู้ของเราเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้คุณแม่เขาดูต้นไทรต้นนี้ก็เดี๋ยวเมื่อมันก็มีตุ้มอยู่บ้างค่ะเป็นมาดูแอบดูเป็ดว่ายน้ำลงไปว่ายน้ำนั่นน่ะได้มองเห็นเป็ดว่ายน้ำอยู่ตัวนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องบอกวิธีการว่าตัดหญ้าแล้วมันไม่ต้องใช้พลังงานน้ำขึ้นไหมจ๊ะงั้นไปทางนี้เลยดีกว่าเดินลงทางนี้เลยหรือจะไปตรวจงานทางด้านโน้นก็ดีเนาะมีงานให้ตรวจทุกเส้นทางเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็เพลินอยู่กับการตรวจอันนี้แม่ชีเขาต้องทำอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งเขาคงอยากจะปลุกคุณนายตื่นสายไหมถ้าจะจริงอันนี้ใครเอ่ยน้าพวกนี้จะพยายามหาที่ลงกระดุมทองให้ได้ใช่ไหมอันนี้เตรียมปลูกอะไรจ๊ะหนูว่าลูกว่าอยากปลูกต้นอันนั้นนะคะตรงมุมนี้ให้มันเหมือนกันฝั่งตรงข้ามโอเคคุณนายตื่นสายจ้ะคนตื่นไม่สายปลูกคุณนายตื่นสายเพราะอยากให้มันเหมือนกันนะคะนี่แพทเทิร์นเลยนะคะคุณแม่ผ่านไปทางนี้เลยค่ะอันนี้เป็นความสามารถของผู้หญิงบ้านนี้จริงๆนะคือเวลาถ้าเขาทำอะไรแล้วเขาไม่ต้องใช้แรงเยอะเราก็จะบอกเขาว่าใช้ปัญญาให้เยอะแล้วก็เป็นปัญญาที่พวกเราก็ต้องฝึกกันทุกวันนางเอกนางเอกเห็นแล้วก็ทักกันได้ทั่วเลยป่ะเพื่อที่จะไปอ่านบทธรรมวันนี้วันพระโอ้โหซิลกี้ไม่ชีน้องอย่าเอาซิลกี้ให้ใครไปโดยไม่ดูนะว่าใครมามั่นเนี่ยสมราคาหรือเปล่าเข้าใจมั้ย50ตัวแล้วมั้งใครมาใครก็อยากได้เนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวนี้นะเข้าไปนะซิลกี้จะไม่เหลือเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อาจารย์กลกฎสอนคุณแม่มากเลยคือเราจะเห็นเลยว่าวิธีการทำงานของอาจารย์กลกฎเนี่ยทำตัวเต็มที่เลยแล้วก็ตรวจงานแล้วตรวจงานอีกจนกระทั่งสวัสดีลูกเดี๋ยวไปกินข้าวกันเนาะกินแล้วครับแม่จ้ะอาจารย์กลกฎผ่านแล้วหรอคะลูกผ่านแล้วครับเมื่อวานคุยกันเรียบร้อยแล้วครับอ๋อสวยงามอ๋อเราเริ่มใส่สีพระจันทร์สีเหลืองอันนี้สีแดงครับมันสวยมากเลยนะนี่ยังไม่ทันเห็นเลยเนาะจ้ะอย่าลืมระวังน้ำปูนให้คุณแม่ด้วยนะจ้ะจ้ะเอาผ้าใบรองทีนึงเออช่วยอย่าให้ต้นไม้ใหญ่เราโดนเป็นใช้ได้ถ้าต้นไม้ไม่ตายเลยแสดงว่าเธอมืออาชีพละจ้ะเนี่ยค่ะวงความลื่นไหลของเส้นในสุริยะจักรวาลก็มีพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะพระจันทร์ลงสีเหลืองละให้เห็นก่อนไปเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามการทำงานที่จะเล่าให้ฟังว่าเราได้เห็นอาสาสมัครจ้ะสวัสดีนะจ๊ะจ้ะโอ้ถ้าอย่างนี้ไปมันจะไปต่ำเดี๋ยวต้องหาอะไรบังน้ำตรงนี้ให้คุณแม่นิดนึงถ้ามันเจาะไปแล้วมันจะไปไหลไปที่ต้นไม้ต่ำเดี๋ยวอาจจะกันตรงนู้นไว้ก่อนเดี๋ยวบอกให้เกษตรนะฝึกเมฆจ้ะเพราะว่ามันจะพาปูนไหลลงไปทำคันไว้ก่อนขุดเป็นบ่อไว้เลยก็ได้เพราะตรงนี้ลูกถ้าตรงนี้ขุดเป็นบ่อไว้เนี่ยปูนจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันไม่ได้ปลูกต้นไม้อันนี้มันเริ่มไหลแล้วสิมันจะไปที่ต้นไม้นี่ไงอันนี้ราคาที่เอาไม่ชนะจริงๆเพราะว่าเนาะความชำนาญของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีความอ่อนโยนด้วยเก่งอะไรต้องชำนาญแบบมีความอ่อนโยนเคารพน้ำมันไหลมันก็จะเอาปูนเห็นไหมคะหลังคาตรงนี้ดูไปก่อนนะคะดูไปเรื่อยๆทรายหยดย้อยก็เป็นนางเอกซึ่งเราต้องฟูมฟักกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าตะแบกก็ไม่ตายด้วยอันเนี้ยเราจะได้เห็นเลยว่าตะแบกกับต้นไม้คือต้นทรายไปด้วยกันด้วยดีค่ะก็ตรงไปที่พี่หมอนุ้ยเลยเจาะตรงนี้ค่ะก็เห็นร่มเงาของต้นกะลาปะพึกนะคะผ่านเงาของต้นไม้ต้นนี้กะลาปะพึกแบบยอดแดงดีมากจนกระทั่งดอกก็แดงคือดูต้นไม้ก็ดูกุหลาบนะคะงดงามสวัสดีจ้าโอ้วันนี้มีอะไรเหรอจ้าอยู่ในทึ้ง
เอาบ้าจางครับผมขออันผมจะไปให้แม่แล้วถวายตอนนี้เลยแม่เดี๋ยวไปทำร่องน้ำให้ยายหน่อยนะโอ้โหพวกเธอก็น่าจะอุดมสมบูรณ์เด็กๆเด็กๆจากฝึกงานมากินยังจ๊ะหอมมากเลยพรุ่งนี้แม่กบมานะดูสิคะดูสิคะแม่ฉี่ที่นี่ดูสิคะแม่กบแบบส่งครัวมาเลยจ้ะไปอ้าววันนี้ต้นไม้มาเหรอเย็นเย็นหรือกลางวันเหรอเดี๋ยวคุณแม่ให้พี่ชมบอกตำแหน่งแล้วปลูกด้วยกันเลยล่ะให้ชมปลูกกันด้วยกันเลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่เก่งตัดหญ้าหญ้าของคุณแม่ยังตัดต่อไปเรื่อยๆนะอันนั้นดีมากคุณแม่เดินเข้าไปได้แล้วเพราะว่าถ้ามันรกๆเขาไม่ให้เข้าแต่เมื่อกี้เดินผ่านมาขอบใจมากเลยอย่างน้อยคุณแม่เดินเข้าได้ขอบใจจ้าขอบใจก็น่ารักมากเลยค่ะทำงานกันเป็นทีมเวิร์คใครอยากกินบะจ่างคุ้มทรัพย์จากพ่อโอดมาแล้วจ้าดูนะดูปลาสิเนี่ยดูปลาสิแค่ตะโกนดูคุ้มทรัพย์จากพ่อโอดมาแล้วจ้าอุ้ยเธอเหมือนกับเธออยากจะกินหรือว่าเธออยากฟังคุ้มทรัพย์จากพ่อโอดคุ้มทรัพย์จากพ่อโอดมาแล้วนะจ้าตรงมาเลยค่ะมันได้ยินหรอดูสิมาเลยค่ะเอาบ้าจางมาฝากเอาบะจ่างมาให้คุณแม่เดี๋ยวฝากให้คุณแม่ด้วยนะจ๊ะน้ำผลไม้มาได้เลยเดี๋ยวจะให้พี่หมอนุ้ยเล่าเรื่องวันนี้ทำอะไรนะจ๊ะหัวปรีค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ให้อาหารก่อนโหหัวปรีดูหัวปรีค่ะอันนี้มาจากข้างบ้านอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดนี่นะจ๊ะความผิดสัญญานันทวันวรานนี่นะไปไกลก่อนวันนี้เห็นไหมงงละสิงงละสิไปใกล้ก่อนลูกนี่แหละมันเริ่มกระจายรู้แล้วว่ามายังไงกลับไปทางนั้นก่อนค่ะดูนะคะลองกลับไปที่เดิมว่าให้ตรงกลางก็ยังแย่งกันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนง่ายนะมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายนะไอ้พวกตัวเล็กมันก็นั่นแหละกินสบายละจ้ะร้อยค่ะเธออยากฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จริงหรอแล้วชาติที่แล้วเป็นอะไรกันนะจ๊ะพวกเธออ่ะอยากเล่าเรื่องอดีตชาตินะเอาปัจจุบันชาติละกันได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกวันเนี่ยโอเคนะเธออ้อยอิงมากเลยเนี่ยดูพวกนั้นนะอ้อยอิงรอเลยอ่ะนึกถึงนอนในหลุมคูดไอ้พวกผิดศีลเนี่ยรอแต่คนมาถ่ายให้อ่ะขอบใจจ้ะนี่คืออาหารคุณแม่คือมะละกอมะม่วงฝรั่งส้มอันนี้เป็นการแยกกากเลยคุณแม่ดื่มก่อนนะคะอ่ะโหดูหรูหราฟู่ฟ้ามากเลยแก้วน้ำเราก็วันนี้จะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในชื่อตอนว่าเตียงต่างเตียงค่ะคุณแม่ฝากอันนี้ไปก่อนพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวมาแรงวันขอให้คุณแม่ได้ดื่มน้ำแล้วพูดเลยอันนี้อยากกินร้อนวันนี้เราทำเกี๊ยวซ่าเนาะกลัวแมลงวันอย่างเดียวเลยจ้ะเอาล่ะเข้าไปก่อนเสียงตรงนี้ดังไปนะวันนี้เป็นวันพระเพราะฉะนั้นเรานำเสนอคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยหมวดของการมีศีลนะคะ
เตียงตั่งที่ลุกเป็นไฟเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่โคนไม้แห่งหนึ่งในเขตประเทศโกศลพระองค์ทรงสอนภิกษุทั้งหลายให้รู้จักการใช้สิ่งที่มันมีสัญลักษณ์นะคุณแม่ว่าเวลาจะสอนเรื่องการมีศีลรักษาศีลหรือทุศีลเนี่ยพระองค์ก็เปรียบให้เห็นเป็นภาพเพราะฉะนั้นในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเห็นการเป็นคู่เปรียบที่ชัดเจนโดยตั้งคำถามนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือ 1. การที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเข่าที่ศีรษะหรือที่คอกดให้นั่งหรือนอนบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโครงมีแสงโชติช่วงกับการใช้สอยเตียงตั่งที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธาภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการใช้สอยเตียงตั่งที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเข้าที่ศีรษะหรือที่คอกดให้นั่งหรือนอนบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโพรงมีแสงโชติช่วงนั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะก็ไม่มีใครเลือกหรอกเนาะระหว่างเตียงนอนที่นุ่มกับตั่งที่ร้อนเป็นไฟนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ให้ตัดสินใจเลือกก่อนแล้วพระองค์ก็ขนาบต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเข้าที่ศีรษะหรือคอกดให้นั่งหรือนอนบนเตียงตั่งหรือตั่งเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโครงมีแสงโชติช่วงนั้นนั่นแหละเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลคือถ้าเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองก็นึกแล้วรู้สึกกินแหนงแข็งใจมีการกระทำที่ปกปิดซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะคือหลอกชาวบ้านไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยข้อนั้นก็เหตุใดคือทรงขนาบก่อนว่าคนที่ทุศีลเนี่ยให้ถูกบุรุษจับคอจับหัวอยู่บนเตียงต่างที่ลุกเป็นไฟดีกว่านะเพราะเหตุใดทรงขยายความว่าภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เตียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงจับเข้าที่ศีรษะหรือที่คอกดให้นั่งหรือนอนบนเตียงเหล็กหรือต่างเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโครงมีแสงโชติช่วงหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายหลังแก่ความตายเพราะการกระทำแห่งกายไม่คือให้ถูกคนที่ไม่ทุศีลเนี่ยนะให้ถูกคนอื่นมาหั่นคอนั่งอยู่บนเตียงต่างที่ร้อนตายไปก็ไม่ได้ลงนรกนะแต่คนทุศีลน่ะถึงจะได้ดูตรงนี้แหละค่ะส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมม
เหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะใช้สอยเตียงต่างที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือขหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแก่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกคนที่ศีลเนี่ยตายไปแล้วก็อยู่ในนรกเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนเน่าในเปียกแฉะหรือถ้าเราไม่ใช่เป็นสมณะหรือเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเราก็ไม่ควรจะทุศีลคือศีล5เป็นความปกติที่เราจะไม่เบียดเบียนถ้าเราเบียดเบียนแล้วเราถึงจะได้เงินมหาศาลได้ลาภสักการะมหาศาลได้กำไรมหาศาลแต่เราทุศีลถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะมีความเป็นอยู่ที่ดูดีมั่งคั่งแต่ตายไปแล้วการผิดศีลผิดธรรมก็ทำให้เราต้องไปเกิดในทุกขติภูมินรกเนี่ยค่ะมันก็คือการสอนพวกเราในวันพระเนี้ยเป็นการเตือนว่าสิ่งที่เรามีชีวิตแล้วมีค่าที่สุดก็คือการมีชีวิตที่รู้จักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลตามที่เราประพฤตินะคะเช่นเป็นปุถุชนก็มีศีล5บริสุทธิ์มีสมาธิเบาบางมีปัญญาเบาบางก็พอที่จะพาตัวเองเนี่ยพ้นจากนรกได้แล้วอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่วันพระนี้คุยกันเดี๋ยวลองดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่หมอนุ้ยทำอาหารอะไรเราก็จะได้เปลี่ยนช่องไปทางที่หมอนุ้ยในขณะที่คุณแม่เองก็อาจจะได้ดื่มน้ำร้อนๆเมื่อกี้นี้ผลไม้แก้วใหญ่ดื่มหมดแล้วค่ะเพื่อจะได้ทำให้เรามีการจัดการกระบวนการของร่างกายเมื่อเช้านี้ก็ได้ลุกมาขับพิษตามองพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ริมบ่อน้ำก็สัปปายะมากนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะก็ขอเชิญพี่หมอนุ้ยทางด้านนู้นเลยนะจ๊ะอาพี่หมอนุ้ยเอาอาหารมาให้คุณแม่ก่อนเอาล่ะเนี่ยดูสิคะเช้ามีเกี๊ยวซ่ากับสลัดเกี๊ยวซ่าที่ว่าวันนี้ทำด้วยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทำค่ะมีเพื่อนส่งมาให้จ้ะค่ะคุณแม่อ๋อและอันนี้แล้วกันก็ทำเองอันนี้สลัดเลยอ๋อสลัดอันนี้คือน้ำสลัดค่ะจ้ะนี่เราก็ผลิตเองแต่วันนี้รายการของเราคือยำหัวปลีเจ้าค่ะหัวปลียำหัวปลีโบราณเจ้าค่ะโบราณต้องใส่ถั่วสิใส่ค่ะคุณแม่ใส่ถั่วแม่รอทานเนาะเจ้าค่ะอ่านนั้นไปอธิบายสิค่ะคนที่แบบประสาทน้ำนมก็ต้องกินหัวปลีเนี่ยแหละเจ้าค่ะเด็กๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะละเครื่องปรุงเจ้าค่ะเครื่องปรุงก็เหมือนกับยำถั่วพลูแต่พิเศษขึ้นมาคือหอมเจียวก็มีกะทินะคะสำคัญคือกะทิกะทิต้องเอาไปตั้งไฟก่อนให้ข้นให้สุกแล้วก็พริกเผาหัวปลีไข่ต้มก็นี่คือเครื่องเคียงแล้วก็สมเหงมีถั่วลิสงมีพริกเพิ่มมะพร้าวคั่วน้ำปลามะนาวเจ้าค่ะเพิ่มอีกอันก็คือหอมเจียวเรามาทำกันเอากะทิก่อนเจ้าค่ะกะทิ2ช้อนนะคะพอดีเลยส่วนผสมโอเคแล้วก็วันนี้เราไม่มีการตำใส่พริกสดคือพริกสดค่ะถ้าชอบเผ็ดก็เอาเผ็ดแล้วก็หอมซอยค่ะถั่วมะนาวช้อน
มะนาว1ช้อนค่ะน้ำปลา1ช้อนค่ะยำทุกอย่างมะนาวกับน้ำปลาจะเท่ากันนะเจ้าค่ะแล้วก็หวานนิดนึงถ้าคุณยายหวานไม่ได้ใส่ไม่เยอะค่ะน้ำพริกเผาครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครชอบเผ็ดก็1ช้อนได้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้ากันไปชิมให้ได้รสออกเปรี้ยวๆเค็มๆถ้ามันๆก็มีส่วนของถั่วอยู่แล้วแล้วก็ใส่กุ้งสดใส่กุ้งสดค่ะใส่หมูหมูก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะหัวปลีค่ะหัวปลีเราต้องล้างกับน้ำมะนาวนะคะไม่ให้ดำแล้วก็พักด้วยน้ำแข็งเหมือนเดิมเพิ่มความกรอบแล้วก็เสร็จแล้วล่ะค่ะง่ายๆแล้วก็แต่งหอมเจียวลูกเอาหอมเจียวมามีหมอพิเศษนิดนึงคือโรยหอมเจียวเจ้าค่ะโรยหอมเจียวเคค่ะมีไข่ต้มเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะซุปค่ะซุปก็คือแกงเลียงของยายหมูหวานเลยเอากระทะนะกระทะตักได้ยังใส่ถ้วยตักแล้วใช่ไหมโอเคเอาหมูเอากระทะนะกระทะเมื่อกี้เอาอะไรนะเจ้าคะขอสูตรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปเขียนในอินบ็อกซ์ให้ไหมอ่ะโอเคอ่ะมีหัวปลีคือเครื่องยำอะค่ะมีหัวปลีนี่คือสำคัญที่สุดเอาหัวปลีสดๆเวลาหั่นแล้วก็ไปล้างกับน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้ดำพอล้างเสร็จก็มาน็อกด้วยน้ำแข็งเพื่อให้มันกรอบแล้วก็ตั้งให้เสด็จน้ำแต่อย่าตั้งนานนะคะพอผึ่งอีกทีนึงเขาก็จะดำอีกแล้วก็มีส่วนผสมของมะนาวสำคัญก็คือของพี่หมอก็คือหอมเจียวแล้วก็เหมือนกับยำทั่วไปอะค่ะแต่ว่าอยู่ที่รสชาติที่เราปรุงแต่งอ๋ออันนี้ผัดไว้ถวายเพลคุณยายเจ้าค่ะมะเขือผัดมะเขือค่ะขอยืมไปถ่ายรูปเฉพาะอันนี้อันเดียวถ่ายแล้วนะคะอันเดียวเหรอคะถ่ายแล้วเหรอคะไม่ใช่สำลักนะถ่ายเดียว
พราะว่าสำรับเนี่ยมันจะอธิบายยากเวลาลงแมกกาซีนเอาอันเดียวตั้งเก๋ๆแล้วก็มีหัวปีอยู่ข้างนอกด้วยเวลาจัดมุมอ่ะทำไมก็เอาสิ่งที่พวกเราทำคนเดียวเนี่ยได้หลายๆสื่อเพราะเวลาลงไปในสื่อแมกกาซีนเขาจะใช้ชนิดเดียวในการทำไม่ใช่เป็นสำรับค่ะแล้วมันก็ควรจะมีพ็อปเป็นหัวปีที่เราเปิดคลี่แล้วนะคะคือเวลากินแล้วก็มันไม่มีถ่ายอีกอะค่ะนี่ก็ทำงานกันเพราะเมื่อกี้นี่เห็นเขาคุณแม่เองก็กินอาหารต่อหน้าประชาชนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเอามาไว้ตรงนี้ก่อนแต่ทำงานได้นะคะงั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ขอจบรายการของเราในช่วงของอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อกี้นี้ช่วงที่เปลี่ยนกล้องไปทางนู้นเนี่ยคุณแม่ก็นั่งมองสิ่งเหล่านี้แบบมันเหมือนเป็นการมองย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีบรรยากาศอย่างนี้แต่เราได้เริ่มทำแล้วนะคะนั่นก่อนที่จะจบรายการเนี่ยก็อยากพูดให้พวกเราได้ลองท้าทายตัวเองเพราะวันนี้สถานการณ์ของสังคมที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันมากเหลือเกินจนกระทั่งเรากระเพื่อมไปด้วยความไม่เป็นดั่งใจความไม่เป็นดั่งใจเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่มีพลังวันนี้เป็นวันพระวันพระเนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือการมีพลังงานของเราพี่นุ้ยเอาไปให้เขาถ่ายอีกทีกับตรงนี้ก่อนได้เดี๋ยวคุณแม่จะได้แบบทั้งหมดแล้วใช่ไหมให้เขาก่อนทั้งหมดเลยก็ได้แมลงวันมันจะเข้ามาในปากคุณแม่เวลาคุณแม่พูดก็เวลาที่เราอยู่ในฤดูกาลที่ฝนตกเนี่ยมันมีแมลงวันอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เวลาที่เรานั่งมองว่าฝนตกมันมีข้อดีคือต้นไม้มันร่มรื่นต้นไม้เนี่ยมันร่มเลยล่ะถ้ามองจากปีที่แล้วเนี่ยเพราะเราฝ่าฟันกับหัวใจของเราซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเป็นดั่งใจเราหรอกวันนี้เราต้องถอนหญ้าที่รกออกถ้าเราเห็นว่าที่นี่มันเริ่มมีน้ำนะคะมันก็เริ่มมีปลามีหญ้าที่รกได้เมื่อใดที่เราอยู่กับสังคมที่มันมีความปล่อยปะละเลยจนทำให้เราเกิดความกระเพื่อมว่าทุกอย่างมันต้องเป็นดั่งใจเราไปหมดเนี่ยค่ะมันมาจากการไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงโควิดมันก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์จะเล็กจะใหญ่แต่โจทย์เนี้ยเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้ในการเป็นนักสู้วันนี้วันพระคุณแม่อยากให้พวกเราสู้ให้เป็นแม้แต่เรื่องอาหารการกินมีต้นกล้วยสักต้นหนึ่งนอกจากจะได้กินกล้วยแล้วยังได้กินปลีของกล้วยซึ่งมันก็ออกมาเป็นยำหัวปลีวันนี้มันก็มาจากน้ำจากดินจากลมจากไฟเพียงแต่เราเอาทั้งหมดที่มันอยู่มาทำให้เกิดความสมดุลทีนี้ถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่มันพอมีเวลาละที่เราอาจจะได้อยู่กับตัวเองได้สังเกตกายสังเกตเหตุปัจจัยของร่างกายแล้วเราก็ได้สังเกตว่าจิตใจของเราที่เวลามันล่มล่มมันไม่ได้ถูกกับเพื่อนได้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมองเห็นกายที่มันสงบงามอยู่ได้ศีลเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็เดินออกมานั่งกระพริบตากับพระอาทิตย์เพื่อจะให้ตาของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอยู่กับลมหายใจที่หายใจเข้าแล้วก็กั้นลมหายใจไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกคุณแม่มองเห็นร่างกายของคุณแม่สดชื่นมันเป็นอาหารส่วนอาหารที่หมอนุ้ยทำเนี่ยก็เป็นอาหารที่จะทำให้คุณแม่มี
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแต่อาหารกายที่มันต้องมีไปพร้อมกับอาหารใจก็คือการฝึกความเข้มแข็งด้านในของเราให้ใจของเราเนี่ยมันรู้ทันปัจจุบันขณะตอนที่เรามีเวทนาเช่นดื่มน้ำชาเนี่ยมันก็มีรสชาติกลิ่นหอมอันเนี้ยค่ะอันนี้ทำด้วยอะไรสตรอเบอรี่หรือเปล่าวันนี้สตรอเบอรี่กับเบอร์รี่ค่ะมันไม่มานั่งตรงนี้ได้เบอร์รี่เหรอคะใช่กลิ่นมันไม่ใช่เป็นกลิ่นไม่ใช่เป็นกลิ่นไทยนะค่ะคุณแม่อันนี้เป็นเหรียญบ้างเบอร์รี่มอนนะคะมอนแล้วเอาไปอบแห้งมอนดำๆมาค่ะคุณแม่อ้าวก็ของไทยสิใช่มอนก็ที่บ้านนะเจ้าค่ะเอาไปอบแห้งก่อนเนี่ยเราได้ทั้งกลิ่นรสมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็รสน้ำชาเนี่ยแหละแต่กลิ่นพอกลิ่นมันมากระทบมันรู้สึกหอมมันก็พอใจพอมันพอใจเนี่ยถ้าเราไม่คุมใจเราเนี่ยเราก็จะอึกแล้วเราก็จะไปแสวงหาที่จะมาปนเปื้อนแต่ถ้าวันนี้เป็นวันพระเนี่ยคุณจิบน้ำมอนคุณพอใจคุณก็ต้องเห็นความพอใจไม่ใช่วิ่งตามความพอใจพอมันเห็นความพอใจเนี่ยมันจะรู้ทันการปฏิบัติที่รู้ทันเวทนาพอใจแล้วถามว่าแล้วไม่ดื่มอีกใช่ไหมเพราะมันต้องละไม่ใช่เรายังดื่มอยู่เพราะเรารู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ประโยชน์แต่เราไม่ทำความพอใจเนี้ยให้เกิดความละโมบแถมยังรู้ว่าเป็นผู้ที่ละความพอใจได้เห็นความพอใจละความพอใจได้แต่ยังดื่มรู้เท่าทันความพอใจถ้าอย่างเงี้ยถึงจะเป็นผู้รับจากคหบดีมหาศาลกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลถึงตายไปมันก็ดูปัจจุบันเนี่ยท่านละความพอใจด้วยสติถอนความพอใจและไม่พอใจได้ด้วยสติมันติดอบายไปแล้วในระดับหนึ่งเลยศีลบริสุทธิ์จะศีล5หรือศีล8ศีล10อะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับเราแค่นี้ค่ะเราก็เป็นผู้ที่จะรับทานนี้ได้เป็นบุคคลที่ควรได้รับทานละแล้วก็ปิดประตูนรกถ้าตายไปก็ไม่อยู่ในนรกทีนี้ถ้าเราเป็นคนทุศีลเป็นคนมีราคะสูงสรรหากินทุกอย่างไปไอ้นี่ก็อร่อยมันอร่อยอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วมันก็กินไปด้วยความรู้ว่าอร่อยเราก็กินเยอะแต่เราทุศีลเราไม่ละราคะถึงแม้ว่าจะกินอาหารอร่อยเรามีเงินซื้อเราแสวงหาสิ่งนี้ได้ตามความมั่งมีของเราที่มีคนถวายเราศรัทธาเราตายไปก็ตกนรกนะคะฉะนั้นจะบอกว่าใครมีบุญก็คือคนที่ต้องรู้เท่าทันใครมีปัญญาก็ต้องละความรู้สึกให้ได้เร็วเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันเราจะไม่หลงตัวเมื่อไม่หลงตัวเราก็รอดถ้าเรารอดแล้วไม่หลงเราก็ยังสงบเย็นแล้วเราก็เป็นประโยชน์ต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้เป็นวันที่เราถือว่าเป็นวันอุโบสถคุณลองประพฤติพรหมจรรย์ในวันอุโบสถโดยการละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วคุณก็กินอยู่ตามที่คุณพอมีพี่นุ้ยก็ศีล5คุณแม่ก็ศีล10เพราะว่าก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำมาหากินแต่เรารู้จักการบริหารชีวิตให้สงบเย็นคุณแม่มองว่าวันนี้เป็นวันที่เราควรจะคุยกันลึกๆกับหัวใจของตัวเองให้อภัยตัวเองเมื่อวานนี้คุณแม่ทำคลับเฮาส์ซึ่งแขกรับเชิญเนี่ยคือคุณช่อซึ่งเป็นลูกของพี่ปิชาฟายนาวซึ่งก็
ขาก็บอกเลยว่าเวลาที่เขาอยากเห็นคนอื่นยอมรับเขาเขาต้องเป็นให้ได้อย่างพ่อแม้กระทั่งจะแนะนำยังก็บอกว่าพ่อเป็นลูกพ่อแต่เมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เขารู้สึกได้ถึงการศรัทธาต่อตัวเขาเองมันจึงทำให้เขารู้ได้ว่าพ่อรักเขาอย่างไม่มีที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรถึงจะไม่ได้รับการตบมือจากพ่อแต่ความรักของพ่อก็ไม่ได้น้อยเลยอยากให้คนไปติดตามคลับเฮาส์เมื่อวานนี้มันคือการปลดล็อกรหัสชีวิตที่ทุกคนมีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ไม่ได้ออกรายการเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีซูมมิตติ้งถึง2อันแต่อาหารมื้อนี้ของพี่มอนุ้ยก็จะทำให้คุณแม่กลับมาแข็งแรงนะคะวันนี้ได้เวลาแล้วมีคำถามไหมคะถามนิดหนึ่งมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามเราก็จะจบรายการเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องทานอาหารไงเมื่อกี้นี้เอาไปก่อนเพราะว่าเสิร์ฟให้ดูว่าเดี๋ยวจะมีเวลาทานอาหารก่อนประชุมพี่หมอนุ้ยมีอะไรอยากบอกไหมไม่มีเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าไปดูนกไปดูผีเสื้ออ๋อที่ไหนล่ะที่บ้านกลางเจ้าค่ะคุณแม่ยังไม่ไปเพราะว่ามันยังไม่ปลอดภัยแต่เดี๋ยวพอมันเคลียร์ปลอดภัยวันนี้เราก็ได้เห็นผีเสื้อตอนที่เรารดน้ำที่นี่แต่ที่บ้านกลางมันเยอะเนาะเยอะมันจะออกเวลาไหนหรอออกช่วง10โมงอะค่ะมีแสงแดดอะตอน10แสงแดด10โมงพอมีแสงแดดแล้วที่นั่นมีชาวบ้านนะไม่มีค่ะเป็นป่าคุณแม่เป็นป่าแบบเดินกันห่างๆไม่ได้เจอกันหรอกไม่ได้เจอกันเห็นว่ามีเก้งด้วยมีเก้งลูกไปได้เจอเก้ง2ตัวนกสวยมากนะชื่อนกอะไรไม่รู้ลองไปเปิดดูชื่ออะไรแล้วนะนุ้ยอะไรแล้วพี่เสือเข้าถ่ายนกออกสวยแดงนกตัวแดงๆเลยแหละค่ะปากสีเหลืองหรือไงแล้วมีปีกเขียวๆหน่อยสวยค่ะเดี๋ยววันหลังเราไปทำทีวีกันตรงโน้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็ชะลอให้ความร่วมมือกับรัฐบาลก่อนนะคะก็เป็นฤดูกาลที่โควิดมาแต่เราไม่ตายทั้งเป็นอยู่ยังมีความหมายและถ้าเผื่อจะตายก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ อาหารร้อนๆมาได้แล้วจ้าอุ่นหน่อยใช่ไหมลูกอันนี้ก็เดี๋ยวตักแล้วใช่ไหมช้อนไปไหนแล้วลูกอ๋อช้อนอยู่ที่คุณยาย